แล้วก็ผมก็ไปเจอมาแล้วก็ได้มาแจกให้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับว่าแอปตัวนี้มันใช้งานยังไงกันนะครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องของการใช้งานนะครับแอปตัวนี้นะครับสามารถที่จะบอกสภาพอากาศนะครับสภาพภูมิอากาศได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศเป็นความชื้นสัมพัทธ์มีทิศทางลมนะครับอะไรต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์ที่รองรับก็จะมี iPhone iPad รวมทั้งตัวที่เป็น Apple Watch ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานยังไงนะครับนะครับเวทนาวนะครับการเปิดเข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะถามให้เราการอนุญาตให้เข้าถึงสภาพอากาศนะครับก็เราก็ไปเลือกที่จะอนุญาตให้มันเข้าถึงนะครับเพื่อแอปจะได้ทำงานได้แล้วก็ทำงานถูกต้องแม่นยำนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ข้างบนมุมซ้ายสุดเลยนะครับครับคันยาวในตัวนี้นะครับก็จะเป็นผมอันนี้ผมเริ่มต้นจากบนมุมซ้ายเลยนะครับผมจะปัดเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับคันยาวนี่คือเป็นเขตนะครับเป็นเขตที่เราอยู่นะครับ31ตัวนี้นะครับจะเป็นองศาเซลเซียสนะครับดีกรีเนี่ยครับKing of Thailand นะครับก็คือประเทศไทยนั่นเอง750ก็คือเป็นเวลาอัปเดตปัจจุบันนะครับเวลาที่มันอัปเดต Monday July 10ก็คือวันจันทร์ที่10นะครับเดือนกรกฎานะครับ Detail เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาลงรายละเอียดตรงนี้อีกทีนึงนะครับHome ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นหน้าหลักที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับก็คือผมพูดข้อมูลที่มันแสดงอยู่บนหน้าหลักให้พวกเราได้รับฟังกันแล้วก็ได้เรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะปัดต่อไป Forecast นี่ก็คือเป็นพยากรณ์อากาศนะครับเป็นหน้าที่2เมื่อกี้ตรง Home ตัวนี้เป็นหน้าแรกนะครับเป็นแท็บแรกforecast เนี่ย forecast เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์อากาศเป็นแท็บที่2โดยทั้งหมดเนี่ยมี5แท็บนะครับพยากรณ์อากาศเดี๋ยวผมเข้าไปดูนิดนึงนะครับเหมือนกันนะครับ forecast เนี่ย forecast 48 hour เนี่ยก็คือเป็นพยากรณ์อากาศล่วงหน้า2วันนะครับในรอบ2วันแล้วก็ forecast 15 day ก็คือพยากรณ์อากาศล่วงหน้า2อาทิตย์ประมาณนี้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเลือก2อาทิตย์มันก็จะแสดงล่วงหน้า2อาทิตย์ถ้าเลือก48ชั่วโมงมันก็จะแสดงพยากรณ์อากาศล่วงหน้า2วันนะครับแบบนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกแผนที่นะครับพวกแผนที่อะไรต่างๆแผนที่นะครับเพื่อจะแสดงเป็นแผนที่พวกคราวก็เขาเป็นพวกสภาพอากาศพวกฝนเมฆฝนนะครับ pressure ก็คือความกดอากาศนะครับความกดอากาศ wind ก็คือเป็นทิศทางของลมนั่นเองตัวนี้น่าจะเป็นpresentation ในตัวนี้น่าจะเป็นพวกความชื้นสัมทัดพวกอะไรประมาณนั้นครับ temperature นี่ก็จะเป็นพวกอุณหภูมินะครับ
ก็จะมาไหมมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกแผนที่ซิตี้นะครับซิตี้เข้าไปดูซิตี้นี่ก็จะเป็นพวกเมืองนะครับเมืองที่เราอยู่ตอนนี้เป็นเวลาที่อัปเดตนะครับปัดไปหน้านะครับพวกนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับค้นหาเมืองได้ค้นหาเมืองต่างๆได้ City ก็มีประมาณนี้นะครับเราดูที่การตั้งค่านิดนึงนะครับการตั้งค่าก็จะมี Settingnotification ก็คือการแจ้งเตือนพวกนี้ก็คือการแจ้งเตือนแต่ละเมืองแต่ละอะไรถึงเมืองต่างๆเราให้มันแจ้งเตือนนะครับ modify when zero degree ก็คือเมื่อถึง0องศาเนี่ยให้มันแจ้งเตือนนะครับเมื่ออุณหภูมิลดลงเหลือ0องศาเนี่ยให้มันแจ้งเตือนmorning report นะครับ morning report ต้องการที่จะให้มันแจ้งเตือนไหมทุกเช้า evening report ก็คือให้มันรายงานสภาพอากาศตอนเย็นไหมให้มันแจ้งเตือนไหมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกให้มันเปิดปิดได้นะครับ morning time ก็คือค่าเริ่มต้นมันอยู่ที่ตั้งไว้ที่8โมงเช้านะครับevening time ก็คือตั้งไว้ที่1ทุ่มนะครับวิดเจ็ตในวิดเจ็ตก็คือการแสดงผลก็คือเป็นการตั้งค่าให้มันแสดงเป็นวิดเจ็ตที่จะมีข้อความเตือนอยู่บน notification center หรือว่าอาจจะเป็นแจ้งเตือนในรูปของวิดเจ็ตต่างๆครับ purchase นะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการซื้อ restore ก็คือการในกรณีที่เราซื้อแล้วเราลบแอปออกแล้วเราโหลดมาใหม่นะครับมันจะเป็นตัวเดโมอยู่เราสามารถที่จะrestore พวกเครื่องมือพวกค่าต่างๆที่เราเคยซื้อไว้กลับมาได้นะครับพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับโลเคชันก็คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกพื้นที่ต่างๆนะครับweather alert ก็คือพวกการแจ้งเตือนของสภาพอากาศเพราะตอนนี้เขาตั้งไว้ที่ US and Canada only ก็คือมันใช้ได้เฉพาะใช้ได้เฉพาะ US ก็คือสหรัฐกับแคนาดาเท่านั้นนะครับก็ปิดไว้นะตอนนี้ไม่ต้อง date select time ก็คือพวกวันเดือนวันแล้วก็เวลานะครับunit ก็คือเราจะตั้งให้เป็นฟาเรนไฮต์หรือว่าเซลเซียสนะครับตัวนี้ก็คือตั้งไว้ให้เป็นเซลเซียสอยู่แล้วนะครับ distance ก็กิโลเมตรก็คือตั้งไว้ให้เป็นกิโลเมตรนะครับหน่วยเป็นอะไรนะครับเป็นกิโลเมตร wind speed ก็คือเป็นหน่วยเราความเร็วของความเร็วของลมนะครับตั้งไว้ที่เท่าไหร่ m/s ก็คือน่าจะเป็นต่อวินาทีนะครับ pressure นี่ก็คือเป็นความกดอากาศ sound นะครับ sound ก็คือการแจ้งเตือนด้วยเสียงStay on while charging ก็คือทำงานในขณะที่มีการชาร์จนะครับตอนนี้ปิดไว้นะครับ About ก็คือเป็นเกี่ยวกับเวอร์ชันนี้นะครับเว็บไซต์ก็เป็นเว็บไซต์ของผู้พัฒนา Map
สวดปันปันปันตบจับปวดจับจุดตบจับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาเดี๋ยวผมดูเวลานิดนึงโอเคพอจะมีเวลานะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่หน้าโฮมแล้วก็ตรงดีเทลตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มรายละเอียดของสภาพอากาศให้เราได้ทราบกันนะครับก็จะพวกค่าใครมองเห็นก็จะมีภาพเป็น3มิติค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวนะครับนะครับก็จะมีมีเมฆแล้วก็ตัวนี้ครับก็คือตัวนี้จะเป็นสภาพอากาศมีเมฆแล้วก็อากาศก็อบอุ่นแล้วก็มีแสงแดดนะครับวินก็คือความเร็วของลมอยู่มาจากอยู่ที่38องศาความชื้นสัมผัสอยู่ที่753ก็คือ753นะครับฮิวแมนิตี้อยู่ที่ความหนาแน่นอยู่ที่น่าจะเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ความเร็วของลมนะครับอยู่ที่2กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ด้วยมาจากทาง35องศาพาดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อเวลา 5:56 แล้วก็ดวงอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกอยู่ที่ 6:50 ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่จะดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นก็ดับเบิลแท็บเข้าไปอีกนะครับก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยเข้าไปอีกนะครับแต่ละวันนะครับนะครับก็จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปศึกษาแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะมาโพสต์ถามกันไว้นะครับกันไว้ในช่องทางต่างๆนะครับหรือสามารถที่จะเข้ามาติดตามได้ที่ITSCB channel ของ YouTube นะครับหรือว่า ITSCB fanpage รวมทั้งเว็บไซต์ www.itscb.org นะครับเข้ามาแสดงความเห็นอยากรู้เรื่องอะไรก็เข้ามาฝากไว้ได้ถ้าผมว่างผมก็จะเข้ามาทำคลิปรีวิวแล้วก็แนะนำการใช้งานให้นะครับสามารถที่จะเข้ามากดไลค์ให้เป็นกำลังใจแสดงความคิดเห็นมีคอมเมนต์เพื่อที่จะปรับปรุงในเรื่องของการทำคู่มือการใช้งานอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดได้ในโอกาสหน้านะครับแล้วก็ขอได้รับการขอบคุณจากทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปให้เพื่อนๆที่ต้องการที่จะเรียนรู้นะครับได้รับทราบข่าวแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกไว้ด้วยนะครับก็ขอได้รับคำขอบคุณจากทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ